เย็นๆมานั่งใต้ต้นกล้วยครับไม่ทำอะไรนะครับชักว่าวครับมานั่งเฝ้าปากกล้วยให้เขาครับนั่งเย็นๆนั่งชักว่าวส่วนคนใช้เหรอไม่ต้องถามครับไปนวดอยู่ครับได้โอกาสดีกันเลยมาเล่นว่าวครับเห็นไหมครับทุกคนนู่นนู่นนู่นตัวกระจึงหนึ่งนี่ว่าวบนฟ้าสวยไหมครับทำเองนะครับนี่ตั้งไว้3ปี4ปีแล้วเอามาติดกระดาษใหม่เป็นว่าวทรงเวียดนามริบๆนี่ปล่อยเชือกไม่หมดทีนะครับไอตัวนี้เมื่อกี้ลมไม่มาครับก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยกับเขานี่ลมเพิ่งมาแล้วไม่ปล่อยแล้วจะค่ำแล้วอ๋อเล่นลมซ้ายทีขวาทีนี่นิ่งๆนิ่งๆสวยสวยสวยงามเหยียบไปก่อนจะค่ำแล้วเดี๋ยวเขามาเก็บว่าวันดีกว่าเรามาเก็บว่าวกันนะครับผมท้องฟ้าสวยทุกคนเห็นว่าวไหมลมยังดีอยู่เลยมาดูกันนะว่าเราใช้เวลากี่นาทีในการเก็บว่าวนะครับเราจะมาดูกันว่าว่าวพอเอาลงมาแล้วมันจะเป็นว่าวทรงอะไรนะฮะไม้ไผ่ทนมากเลยผมทำเก็บไว้บนหลังตู้ไม่ได้เอามาเล่นเลยประมาณ 3-4 ปีได้แล้วมั้งไม้ก็ยังโอเคอ่ะยังทนต่อแรงลมได้ดีมากรู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับข้างบนลงมาเลยมันขึ้นสูงจริงๆนะครับนู่นข้างบนนู่นเห็นไหมไม่เห็นมั้งมันลงมาใกล้ๆนู่นนู่นข้างบนข้างบนนู่นยุงกัดยุงกัดด้วยนะครับขึ้นสูงมากครับเห็นไหมครับยังไม่เห็นครับขึ้นสูงจริงๆครับเห็นไหมครับมันมาใกล้แล้วลมบนยังมีนะเนี่ยแสบมือแล้วผมจะดึงไม้ถึงมือเลยลองดูว่ามันจะถึงไหมครับมาลุกมามาลุกมางานพ่อมาลุกมาจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ
มาไกลแล้วครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่มันแทงหัวผมแล้วลงไปลงไปไม่ถึงมือแต่ก็เกือบถึงครับมาเลยนี่ครับนี่คือสภาพว่าวที่มันอยู่บนฟ้าเมื่อตะกี้ครับไม่รู้มันเรียกว่าทรงอะไรนะครับผมทำไปคล้ายๆทรงของว่าวเวียดนามอ่ะหามันก็จะลักษณะนี้ขึ้นดีมากตัวกระจิ้งหนึ่งตัวนี้เดียวครับเดี๋ยวเทียบตัวผมดูโอเคคลิปนี้ไปที่นี้ครับสวัสดีครับ